ท่อน้ำวิเศษของข้าไม่ได้ใช้มานานเป็นสิบปีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแก้วน้ำวิเศษของข้าเติมน้ำยังไงก็ไม่มีทางเต็มน้ำครับน้ำครับน้ำครับน้ำเย็นๆครับน้ำเย็นๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คนสวยรับน้ำเย็นๆแค่ร้อนสักแก้วไหมครับถ้าได้ดื่มน้ำร้านผมเนี่ยพี่จะเย็นชื่นใจและไม่ต้องใช้แอร์ต่อไปเลยนะครับจากที่ฉันได้ยินคุณพูดแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยคงจะวิเศษมากๆเลยนะคะวิเศษสิครับผมใช้เวลาตั้ง10ปีคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาเลยนะครับว่าแต่พี่จะรับกี่แก้วดีครับฉันเอาน้ำแดง1แก้วค่ะแต่ว่าฉันไม่ค่อยถนัดในการใช้แก้วน้ำพลาสติกเท่าไหร่ขอเป็นแก้วอื่นได้ไหมคะพอดีว่าร้านผมมีแต่แก้วพลาสติกอะครับถ้าพี่อยากได้แก้วอื่นผมจะไปหามาจากที่ไหนให้พี่ล่ะครับอ๋อไม่ต้องหาหรอกค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเตรียมแก้วมาให้แล้วโหพี่แก้วพี่นี่ใหญ่กว่าแก้วร้านผมอีกนะครับถ้างั้นผมขอคิดราคาเพิ่มนะได้สิแล้วนายจะคิดเท่าไหร่ล่ะแบบนี้อย่างน้อยๆก็ไงดีวะไม่เคยคิดราคานี้เลยสิว่าไงแล้วนายจะคิดเท่าไหร่งั้นผมขอคิด1,500แล้วกัน1,500ได้ครับอะไรวะเนี่ยตักตั้ง 4-5 รอบทำไมไม่เต็มสักทีวะนี่พ่อค้าตักเต็มหรือยังเนี่ยพี่ครับเที่ยวแก้วอะไรมาให้ผมครับเนี่ยผมตักตั้งหลายรอบทำไมไม่เต็มสักทีอ่ะตักไม่เต็มก็ต้องตักให้มันเต็มสิแก้วน้ำแก้วเนี้ยของฉันเนี่ยเป็นแก้วน้ำธรรมดาทั่วไปนะเอ๊ะหรือว่านายจะโกงฉันผมไม่เคยโกงใครนะครับผมทำมาค้าขายแบบสุจริตถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตักให้มันเต็มสิเทหมดแล้วทำไมได้แค่นี้วะนี่คุณเอาแก้วอะไรมาให้ผมเนี่ยผมเทจนหมดกระปุกแล้วอะทำไมไม่เต็มสักทีคุณมาหลอกผมปะเนี่ยจะบ้าเหรอฉันจะไปหลอกนายทำไมล่ะก่อนที่นายจะเทน้ำสักแก้วไปเนี้ยนายก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่ามันเป็นแค่แก้วน้ำปกติทั่วไปแก้วปกติถ้าแก้วปกติอะเทแค่2-3รอบมันก็เต็มแล้วครับแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยมาแกล้งผมทำไมช่างเถอะข้าบอกเจ้าให้ก็ได้ถ้าเจ้าอยากให้แก้วน้ำใบนี้เต็มแล้วก็เจ้าจะต้องไม่ทุจริตต่อลูกค้าเจ้าจะต้องคิดในราคาเป็นจริงเจ้าจะต้องไม่หลอกลวงผู้บริโภคมีจิตใจที่ดีและซื่อสัตย์กับทุกคนแค่เนี้ยแก้วน้ำใบนี้ก็จะเต็มเองนี่คุณอย่ามาใส่ร้ายกันมั่วซั่วแบบนี้นะครับผมทำมาค้าขายอย่างสุจริตมาหลายปีอะไม่เคยโกงใครคุณพูดแบบนี้
ผมแจ้งความจับคุณได้นะเจ้านี่นะยังไม่ยอมรับการกระทำของตัวเจ้าอีกพูดอะไรอ่ะเจ้าข้าอยู่ได้แล้วนี่คุณเป็นใครอ่ะทำไมผมไม่คุ้นหน้าคุณเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าข้าเป็นใครข้าเป็นเจ้าแม่ใจรักที่คอยช่วยเหลือคนดีกำจัดคนชั่วเจ้าแม่ใจรักเจ้าแม่จริงๆด้วยลูกขอโทษนะครับลูกจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับลูกขอโทษครับเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกข้าไม่ได้จะมาทำลายเจ้าข้าแค่จะมาตักเตือนเจ้าแต่ว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยเจ้าทำแบบนี้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกแล้วก็ข้าจะลงโทษเจ้าแน่ครับลูกจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับเอ้าเจ้าแม่